คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับไหนเอาให้ปู่ดูสิลูกจดหมายอะไรล่ะคะคุณปู่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะคุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะอ้าวแปลว่าคุณปู่ไม่ผิดเหรอคะผิดจ้ายังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับละนะแย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลยต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองจึงจะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ๊ะถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้อย่างไรคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมดแต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะแต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาทกฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะมีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟันเฟือมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่ล่ะศาลหลวงในสมัยรัชกาลที่1เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะใต้เท้าข้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันไอ้ฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช้ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหมใต้เท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อยทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วไต่เท้าก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่าช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดี๋ยวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละข้าจะตัดสินในที่ยังทำจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาทีนั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชพระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจ้ะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตรา3ดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบันหนูว่าตรา3ดวงนี้คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อนใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตรา3ดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกระโหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะอ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะแล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับใช่จ้ะกฎหมายตรา3ดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขนนกคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับใช่แล้วเมฆรู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลยครับเมฆเคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะ
จะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไงก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิแม่ชี้ชะจังทึมถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกมก